ไปยังกับเรียนท่านประธานท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับผมเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสเสรีรวมไทยครับก็จะขออนุญาตอภิปรายเกี่ยวกับคุณบัตรและลักษณะต้องห้ามของผู้จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะคุณประยุทธ์เพียงคนเดียวนะฮะนะครับก่อนอื่นก็จะต้องขอกราบเรียนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องซะก่อนแล้วค่อยเรียนข้อเท็จจริงในภายหลังนะครับสำหรับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือว่ารัฐธรรมนูญมาตรา160เนี่ยกำหนดว่ารัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติ8ประการด้วยกันนะครับผมก็ยกประเด็นที่เกี่ยวข้องมาวงเล็บ4มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์วงเล็บ5นะครับไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานนะครับทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงส่วนรัฐธรรมนูญมาตรา219นะครับที่กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหรือคณะมนตรีนะครับต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมนะครับซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับมาตรา5วงเล็บ1ก็คือยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับวงเล็บ2ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่วงเล็บ3ก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมวงเล็บ4คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัววงข้ามไปวงเล็บ6นะครับไม่เลือกปฏิบัติและวงเล็บ7นะครับดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการอันนี้เป็นข้อกฎหมายที่จะกราบเรียนนะครับสำหรับข้อเท็จจริงนะครับผมก็กราบเรียนว่าข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้นะครับผมไม่อาจสนับสนุนคุณประยุทธ์ให้เป็นนายกรีนะครับคนต่อไปได้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่ก่อนการยึดอำนาจนะครับท่านพงศ์คอยจะจำได้เมื่อปี50ผมดำรงตำแหน่งผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับคุณประยุทธ์ก็เป็นแม่ทัพภาคที่1นะครับมีม็อบที่บ้านหน้าบ้านพลเอกเปรมนะครับทางตำรวจก็ส่งรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติไปดูแลนะครับส่วนทัพภาคหนึ่งก็คุณประยุทธ์น่ะไปดูแลเองจนกระทั่ง4ทุ่มไม่มีปัญญาที่จะสงบนะให้บ้านเมืองสงบได้ผมต้องไปกับคนขับรถแค่2คนนั่นเองนะครับดูสถานการณ์เสร็จผมจัดการเรียบร้อยหมดนะครับนี่คือความจริงนะครับจะชี้ให้เห็นว่าคุณประยุทธ์เนี่ยไม่มีความสามารถหรอกครับในการที่จะปฏิบัติหน้าที่นะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีนอกจากนั้นก่อนนะครับก่อนหน้านั้นผมเคยจับกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางภาคตะวันออกนะครับก็คงจะรู้ดีว่าเป็นใครนะฮะแต่บอกว่าพอคุณประยุทธ์เป็นหัวหน้าคสช.เป็นนายกรัฐมนตรีกับปล่อยผู้มีอิทธิพลนะครับให้พักโทษซะนะเพราะติดคุกอยู่ให้พักโทษเพียงเพราะจะเอาลูกเขาเนี่ยเข้ามาอยู่ในคอกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แต่งตั้งลูกเป็นที่ปรึกษาเป็นรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับเป็นนายกเมืองพัทยาตอบแทนกันไปนะครับนะแล้วพอมายึดอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาคม57นะครับผมถือว่าการกระทำของคุณประยุทธ์เนี่ยเป็นปรปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับอันมีพระสัตว์เป็นประมุขนะตอนที่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะเสนอชื่อคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในส่วนของพรรคนั้นผมก็เสนอเรื่องไปยังประธานกกต.นะครับเพื่อให้ยุบพรรคดังกล่าวนะครับเพราะเป็นการกระทำอันเป็นขัดต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระสัตว์ทรงเป็นประมุขนะครับนะแต่ปรากฏว่าไม่นานนะครับกกต.ก็ส่งเรื่องผมมาว่ายุติไม่มีมูลนะครับนะไม่ได้ดำเนินการเลยทั้งสิ้นไม่เคยเรียกผมไปให้การไม่เคยเรียกพยานหลักฐานผมก็ขอคำวินิจฉัยของกกต.ขอไปสองครั้งนะครับเพื่อจะพิจารณาว่ากกต.เนี่ยปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายไหมนะครับไม่ส่งให้ผมนะครับแต่กลับตอบผมว่าถ้าผมมีอะไรเพิ่มเติมก็ให้แจ้งไปนะครับ
ผมก็บอกไม่ใช่หน้าที่ในเมื่อคุณยุติแล้วนะครับคุณก็ต้องส่งหลักฐานให้ผมนั่นเองเพื่อผมจะพิจารณาว่าการกระทำของคุณเนี่ยนะถูกต้องชอบด้วยระเบียบกฎหมายหรือช่วยหรือพรรคการเมืองพรรคหนึ่งช่วยโดยคุณประยุทธ์หรือไม่ตอนนี้ยังไม่ยุตินะครับนะครับแล้วหลังจากที่มีการยืมอำนาจบ่อยๆนะครับท่านสมาชิกทั้งหลายคงจะจำได้ดีว่าถ้าพี่น้องประชาชนคนไหนหืออือนะครับกระทำการที่ไม่ถูกใจก็มาจะเรียกไปเข้าค่ายทหารนะเรียกว่าปรับสังกติท่านคงพอจะจำได้นะครับหรือไม่ก็ส่งทหารไปเยี่ยมบ้านเป็นประจำไอ้ผมก็รุ่นก่อนกูไปยุทธ4ปีนะครับนะถ้าผมจะมากลัวอะไรล่ะผมก็ต้องพูดความจริงนะพูดความจริงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบประชาชนก็ถามผมว่าท่านเสรีท่านพูดแล้วไม่ถูกเรียกไปปรับทัศนคติบ้างหรือผมก็บอกใครมันจะเรียกผมจะเรียกผมผมจะปรับทัศนคติมันให้ดูนะครับนะถ้าถามว่าเออแล้วทหารมาเยี่ยมบ้านท่านไหมผมบอกมาผมก็ยิงให้นั่นนะครับเพราะผมก็มีอาวุธเหมือนกันถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับแต่พฤติการนะครับนะขณะที่คุณประยุทธ์เป็นหัวหน้าคสช.เป็นนายกรัฐมนตรีก็มีพฤติการข่มขู่พี่น้องประชาชนอย่างที่เห็นนะครับเรามาเข้ารายละเอียดต่างๆบ้างซึ่งบางทีหลายท่านก็อภิปรายไปแล้วนะครับผมก็จะพูดเพียงสั้นๆนะครับคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคสช.มา5ปีผมถามว่าไอ้คดีไม้ล่างป่าช้า GT200 เนี่ยซึ่งทหารซื้อมาแพงเหลือเกินนะครับไปถึงไหนแล้วประเทศอังกฤษไอ้คนขายมันติดคุกไปแล้วประเทศไทยเรื่องมันไปถึงไหนนะครับช่วยตอบผมได้ไหมนะครับอย่ามาบอกว่าอยู่ที่ปปช.นะครับนะทำไมในส่วนของทหารที่คุณเป็นผู้บัญชานะครับคุณไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายนะครับนอกจากไม้ลากประชาแล้วเรือเหาะเรือเหาะท่านคงได้ยินนะฮะบอลลูนลอยฟ้าซื้อมาก็ใช้ไม่ได้นะครับแถมมีงบซ่อมบำรุงอีกซ่อมมันเท่าไหร่ก็ใช้ไม่ได้จนกระทั่งปลดประจำการไปนิสุดเรื่องก็ยังเงียบหายไปกับสายลมนะครับอุทยานราชพักล่ะนะครับคงมีการทุจริตแม้กระทั่งรูปปั้นนะครับนะอดีตพระบูรณะมหากษัตริย์ไทยนะฮะก็ยังทุจริตกันต้นไม้สวนนุชเขาบริจาคนะก็ยังคิดเป็นเงินงบประมาณมาอีกนะก็ยังเงียบหายนะครับการขุดลอกคูคลองขององค์การทหารศึกล่ะก็รู้อยู่องค์ทหารศึกมีหน้าที่อะไรไม่ได้มีหน้าที่ขุดคูคลองเลยคนก็ไม่มีเครื่องมือไม้ก็ไม่มีไปให้งบประมาณเขานะกินหัวคิวกันดื้อๆอย่างเงี้ยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนคงจะรู้ดีไอ้แหวนแม่นาฬิกาเพื่อนน่ะ25เรือนนะครับเป็นไงครับยุติแบบหน้าด้านๆนะครับแล้วทำไมทางวินัยไม่จัดการกันนะผมเห็นตามนักการเมืองที่ก็เลือกตั้งกันมาเนี่ยโอ้ยทราบลูกพักนะทำไม่ดีไม่งามเขาปลดแล้วนะครับไอ้นี่25เรือนยังนิ่งเฉยนะครับไม่ผิดอะไรทั้งสิ้นคุณประยุทธ์ทำอะไรอยู่นะฮะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องชายสุทธิรักษ์พลเอกปีชานะครับเป็นไงครับไปตั้งบริษัทในใกล้ทหารในกองทัพภาคที่3นะนะครับท่านเสรีครับคือด้วยความเคารพตอนนี้ท่านไปพาดพิงถึงบุคคลภายนอกหลายคนมากขึ้นครับซึ่งท่านทราบดีอยู่แล้วว่าไม่เป็นไรครับให้เขาฟ้องผมได้ครับโอเคผมเข้าใจอยู่แล้วว่าท่านรู้อยู่แล้วครับนะครับฟ้องผมได้ต้องเตือนหน่อยหรือถ้าพลเอกปีชาจะมาฟ้องผมก็เชิญเลยนะครับพลเอกปีชาเป็นใครน้องคุณประยุทธ์ใช่ไหมนะครับท่านนะไปตั้งบริษัทในค่ายทหารเป็นครับนอกจากจะไม่ทำอะไรแล้วพลเอกปีชาก็ได้เลื่อนยศได้ตำแหน่งนะครับเป็นปลัดกลาโหมนะครับต่อมาก็เป็นสนช.เป็นสว.อีกนะครับนะผมเป็นตำรวจนะการแต่งตั้งตำรวจนะที่ผ่านมาทุจริตเยอะด้วยกันและมีการตั้งผิดกฎหมายตำรวจก็สู้นะฮะ
ไปฟ้องศาลปกครองยังไงมันก็ชนะแน่เพราะมันผิดนะครับก็เลยอาศัยมาตรา44บอกว่าไอ้ที่แต่งตั้งไปแล้วเนี่ยไม่ผิดหรอกนะครับให้ถูกต้องตามกฎหมายผมก็งงๆนะคุณใช้มาตรา44ยังไงนะครับนะเรื่องเร็วๆนี้นะฮะเห็นได้ข่าวว่ามีการไปค้นบ้านพลโทสุรเชษฐ์หรือโจ๊กเนี่ยนะครับนะแล้วก็มีการย้ายด้วยนะโอนย้ายจากตำรวจมาสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับพูดง่ายเปลี่ยนจากตำรวจเป็นพลเรือนเลยปกติไม่มีใครก็ทำหรอกแล้วเป็นไงฮะไม่มีการแม้กระทั่งการตั้งกรรมการทางวินัยหรือสอบสวนดำเนินคดีอาญาอะไรทั้งสิ้นนั่นมันผิดวิสัยครับผิดวิสัยผู้ชาที่ดีนะครับบางท่านในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรจบแค่นี้นะครับไม่ต้องพูดถึงแล้วแล้วก็เงียบมาถึงปัจจุบันถามว่าพฤติการอย่างนี้นะมันเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไหมท่านคงเข้าใจดีนะครับนะฮะเรื่องต่อมาก็เขาอภิปรายแล้วแต่ผมสั้นๆนั่นเองใช้มาตรา44ไปยกเลิกสัมปทานเหมืองทองอัครานะครับครับสำหรับผลงานของคุณประยุทธ์5ปีเนี่ยตอนนี้หนี้ประเทศเพิ่มขึ้นไป7ล้านล้านแล้วนะครับนะถ้ามีความรู้ความสามารถนี่มันต้องลดลงนะครับคนจนเพิ่มจาก 11.5 เป็น 14.5 ล้านผมก็ไม่รู้บริหารยังไงคนมันจนลงทุกวันนะครับนะความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกระหว่างคนรวยคนจนนะครับนะความโปร่งใสนู่นเกือบอันดับสุดท้ายนะครับนี่ขนาดบริหารประเทศนะครับมีมาตรา44อยู่ในมือยังทำได้แค่นี้ไอ้ไฟใต้ทางภาคใต้เนี่ยก็ตายกันทุกวันแล้วถ้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปจะมีปัญญาทำหรือนะครับไม่มีทางเลยผมเชื่อว่าไม่มีทางทำอะไรได้ดีกว่าเดิมเลยท่านก็คงจะรู้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้อำนาจไม่ได้มืออยู่ในมืออย่างเต็มที่เหมือนแต่ก่อนแล้วนี่นะครับนะพอยึดอำนาจมาโอ้เดี๋ยวปฏิรูปนู่นปฏิรูปนี่ปฏิรูปนั่นนะผมไม่เห็นมีอะไรสำเร็จทุกเรื่องเลยนะครับแม้กระทั่งปฏิรูปตำรวจยังไม่มีปัญญาทำเลยนะครับไม่มีปัญญาทำตั้งคณะกรรมการแล้วทำไม่ได้จนกระทั่งหมดเวลาผมเชื่อว่าท่านประธานก็ทราบดีว่าอะไรเป็นไรนะครับนะและยิ่งการเมืองเนี่ยยิ่งเละเทะไปอีกนะครับไม่มีการเลือกตั้งครั้งไหนที่มันเละเทะเท่าการเลือกตั้งครั้งนี้หรอกนะครับนะพรรคผมก็นะครับก็ถูกโกงด้วยนะครับตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งวันเลือกตั้งแล้วก็หลังเลือกตั้งนะยังขโมยคะแนนผมไปอีกอันนี้คงไม่เกี่ยวนะครับนะครับเอ้านะครับเกี่ยวไม่เกี่ยวผมว่าเกี่ยวนะฮะเกี่ยวกับท่านครับนะครับผมว่าเกี่ยวแต่เดี๋ยวก็ต้องมีการฟ้องร้องกันนะฮะครับนะครับเชิญต่อครับเพราะว่าเดี๋ยวกินเวลาท่านอื่นนะไม่นะครับผมใกล้นะครับนี่กราบเรียนท่านต่อมาว่าหลังเลือกตั้งก็ถึงแม้จะยังไม่ประกาศผมได้800,000กว่าคะแนนเนี่ยฮะคำนวณออกมาเขาก็เหลือ 11.635 ดูคร่าวๆมันได้11นะครับก็ปรากฏว่ามีส่งคนมาคุยกับผมนะขอให้ไปอยู่พรรคที่สนับสนุนคุณประยุทธ์ผมบอกไปได้ไงในเมื่อผมไม่เห็นชอบกับการยึดอำนาจไม่เห็นชอบกับการกระทำของคุณประยุทธ์มาโดยตลอดนะครับผมไปผมก็เสียหมาดิใช่ไหมฮะผมเป็นคนดีกว่าจะเป็นหมานะครับนะไม่ได้ว่าใครนะครับนะอ้าวเมื่อมาคุยกับผมไม่ได้เรื่องก็จริงแต่คนที่มาคุยปัจจุบันก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาไปซะแล้วนะครับสรุปเลยดีกว่าครับเพราะว่าท่านพูดถึงอีกนิดนึงใกล้นะครับผู้ดำรงตำแหน่งนะผมไม่ได้ระบุชื่อท่านแต่ตอนก่อนได้ระบุชื่ออันนั้นให้ฟ้องผมได้นะครับแล้วต่อมามีคนโทรศัพท์ไปหาผมก็ไม่ได้เตรียมตัวเลยไม่ดัดเทปไว้บอกเอาไปเลย310คนคนละ30 300
นี่พูดกับผมตรงๆเลยนะทางโทรศัพท์เอาตำแหน่งไปด้วยผมก็ตอบไปไม่ได้หรอกนะครับนะผมยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่เผด็จการนะครับแล้วล่าสใกล้ๆเข้ามาวันที่24พฤษภาท่านคงจำได้นะครับวันนั้นเป็นวันที่เสด็จนะมาเปิดประชุมสภาช่วงเช้าอยู่ดีๆไม่ได้นัดหมายเลยนะครับมีคนมาหาผมที่บ้านพอตอนนั้นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยมี200กว่าเสียงเนี่ยฮะเกือบ250อีกฝ่ายหนึ่งยังไม่รู้ภูมิใจไทยจะไปอยู่ไหนยังไม่รู้ประชาธิปัตย์ไปอยู่ไหนมาหาที่บ้านนะครับบอกให้ผมเลย310คนคนละ30 300ให้เป็นรองนายกด้วยคุมตำรวจด้วยโอ้หาทางออกให้ผมเลยนะครับเฮ้ยให้เป็นรองนายกคุมตำรวจจะได้พูดกับสังคมเขาได้นะครับว่าที่มาอยู่เนี่ยเพราะต้องการแก้ไขปัญหาตำรวจขออนุญาตที่ท่านพูดเนี่ยมันไปไกลกว่าที่โยงไปถึงไม่ไกลครับเลยนิดเดียวเกือบจบเลยครับที่โยงไปถึงพูดง่ายๆพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ผมไม่ได้บอกพลเอกประยุทธ์นะแต่ว่าทีมงานนั่นสิพอมันไปถึงคนอื่นแล้วท่านจะไปพูดถึงทำไมเรื่องนี้มันก็นอกประเด็นนะครับ24เช้า24นะฮะพอเช้า25ท่านคงจำได้มีการเลือกประธานสภารองประธานสภาณที่อย่างเนี้ยมีนะครับประท้วงนิดหนึ่งครับเชิญครับผมพลาดปีนึงคุณเหรอนะเข้าประท้วงครับไม่ได้เข้าจะประท้วงผมก็ได้ประท้วงท่านใช่ไหมขออนุญาตประท้วงท่านประธานนะคะดิฉันนางสาวธนิการพรพงษาโรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตบางซื่อดุสิตในฐานะสมาชิกรัฐสภาค่ะขอใช้ข้อบังคับข้อที่43นะคะประท้วงท่านประธานผู้อภิปรายนอกประเด็นไปไกลพูดถึงย้อนอดีตและข้อมูลไม่แน่ใจว่าเป็นจริงแค่ไหนค่ะแล้วก็ขอให้ท่านประธานใช้ข้อบังคับข้อที่5ตัดสินเลยค่ะไม่เป็นไรครับถ้าไม่จริงเวลาผมจะเอาเทปมาให้ฟังนะผมอัดตอนหลังว่าเทปไว้ท่านประท้วงอะไรกันครับเดี๋ยวก่อนท่านเจรีเดี๋ยวค่อยนะครับเชิญครับครับก็ถ้าบอกไม่จริงวันหลังผมเอาเทปมาเปิดเดี๋ยวก่อนนะครับถ้าท่านเดี๋ยวผมต้องตัดนะต้องฟังประท้วงเขาก่อนขออนุญาตครับผมสิริพงษ์รัศมีฮะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกรุงเทพมหานครในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับท่านเสรีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือนะฮะขอประท้วงข้อที่43นะครับเนื่องจากผมก็ปล่อยฟังมานานนะฮะเรื่องที่บอกว่าทหารไปเยี่ยมบ้านนะครับถ้าไปเยี่ยมบ้านท่านก็จะยิงทีนี้ผมเกรงว่าพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านถ้าทหารเข้าไปในบ้านเดี๋ยวก็จะยิงกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับอยากจะให้ท่านผู้อภิปรายได้ถอนคำพูดคำว่าถ้าทหารเข้าไปเยี่ยมบ้านท่านก็จะยิงเพราะว่าท่านมีอาวุธและก็ถูกกฎหมายนะฮะท่านขออนุญาตให้ท่านผู้อภิปรายถอนครับมีคราวนี้คนผมมีท่านประท้วงอีกท่านหนึ่งเดี๋ยวผมจะวินิจฉัยให้หมดเชิญครับท่านพลเอกปรีชาใช่ไหมครับครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับตามที่มีผู้อภิปรายกล่าวหาว่าผมยินยอมให้บุตรของผมใช้บ้านพักของทางราชการกองทัพที่3จังหวัดพิษณุโลกเป็นที่ทำการบริษัทเพื่อรับเหมาก่อสร้างผมขอกราบเรียนชี้แจงต่อท่านประธานดังนี้ครับเมื่อวางปี2557กับผมรับราชการในตำแหน่งแม่ทัพภาคที่3กับผมและครอบครัวประกอบด้วยภรรยาและบุตร2คนได้พักอาศัยอยู่ในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกไม่มีบ้านพักอยู่นอกค่ายเมื่อบุตรชายผมจะตั้งห้างส่วนจำกัดคอนเทมโพรารีคอนสตรัคชั่นตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์ห้างส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัดที่จะตั้งขึ้นต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแต่เมื่อบุตรชายผมพักอาศัยอยู่กับผมในค่ายไม่มีที่อยู่ที่อื่นจึงต้องใช้ที่อยู่ของบ้านพักในค่ายดังกล่าวเป็นที่อยู่ของห้างส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดเป็นที่ทำการไปกลางก่อนโดยกับผมไม่ได้มีส่วนในการสนับสนุนผมเดี๋ยวฟังท่านพลเอกปรีชาพูดให้จบก่อนโดยกับผมไม่ได้มีส่วนสนับสนุนในการกระทำของบุตรชายแต่อย่างใดผมประท้วงท่านผู้อภิปรายประท้วงอะไรเขายังพูดไม่จบเลยผมบอกให้ท่านผมไม่จะประท้วงท่านแล้วตอนนี้ท่านฟังก่อนสิครับท่านพลเอกปรีชาจบแล้วครับพูดอยู่จบแล้วนะครับครับคราวนี้เชิญท่านครับข้างหลังท่านรังสิมันยังเดี๋ยวความต้องตามลำดับ
ครับเชิญครับท่านครับก็ในเมื่อท่านจบแล้วก็ไม่มีอะไรผมคิดว่าท่านไม่ได้ประท้วงท่านอภิปรายอยู่นะครับกราบขอบคุณท่านประธานครับเชิญท่านรังสิมันเกี่ยวอะไรกับท่านครับคือไม่ใช่อะไรครับคือที่ผมประท้วงคือตามข้อบังคับคือห้ามอ่านนะฮะท่านอ่านโอ้คนอ่านกันเยอะๆครับผมดูเจอเพราะว่าตามข้อบังคับนะครับผมแค่เคารพตามข้อบังคับครับนะครับถ้าผมตามข้อบังคับนี้ผมคงแย่เลยโดนเนื้อถือกระดาษมาทั้งนั้นแหละครับนะเสียนั่นเล็กๆน้อยๆฟังเรื่องใหญ่ดีกว่าท่านเสรีว่างไงครับเมื่อสักครู่ก็พูดไปถึงวันที่24ที่ไปที่บ้านผมนะครับวันที่25นะครับไม่ก็ของท่านพลเอกปรีชาก่อนครับก็เป็นไปตามที่ผมอภิปรายนะครับท่านก็ยืนยันก็ต้องไปว่ากันยืนยันเรื่องความรับผิดนะฮะครับก็ชัดเจนก็รับสารภาพอยู่แล้วว่าตั้งอยู่ในค่ายทหารถูกไหมยุติครับแล้วก็รับสารภาพต่อที่ประชุมเนี่ยว่าลูกตั้งอยู่ในตั้งไม่ท่านไม่ได้รับสารภาพท่านบอกอีกอย่างนึงแต่ว่าที่ประชุมนี่บันทึกไว้หมดแล้วนะครับอย่างเนี้ยเค้าเรียกจะไปสรุปอย่างงั้นสิเดี๋ยวตำรวจก็เรียกรับสารภาพแล้วครับครับส่วนอีก2ท่านที่ประท้วงผมอ่ะผมได้เตือนแล้วนะครับว่ามันนอกประเด็นของการที่จะอภิปรายในเรื่องคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีท่านไปนอกประเด็นท่านเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านแล้วก็เรื่องที่ท่านไปถูกใครอะไรมันก็นอกไปนะใครมาติดต่อท่านจะจ่ายเงินจ่ายทองอะไรเนี่ยมันไม่เกี่ยวอ่ะนะครับดังนั้นขอให้ท่านอยู่ในประเด็นแล้วก็ประการสุดท้ายคือมันเวลาของท่านกินเวลาของผมไปเยอะแล้วผมไม่อยากฟังท่านวิสารกำลังจะสรุปนะเดี๋ยวท่านกำลังจะสรุปแล้วฮะแต่ผมคิดว่าประเด็นที่ผมพูดเนี่ยนะฮะมันเกี่ยวนะครับท่านเดี๋ยวท่านประท้วงฟังนิดนึงเชิญครับท่านดร.เสรีจะจบอยู่แล้วนะครับท่านประธานที่เคารพผมขจิตชัยนิคมครับสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดอุดรธานีในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขอใช้สิทธิ์ประท้วงท่านประธานตามข้อ61ผมฟังท่านผู้มีเกียรติอภิปรายคือท่านเสรีเนี่ยอยู่ในประเด็นทั้งหมดแล้วนอกจากนั้นยังขยายประเด็นไม่ซ้ำซากถูกต้องตามข้อบังคับข้อ61ทุกประการครับเพราะนั้นท่านประธานจะเมื่อกี้ท่านประธานพูดว่าเตือนแล้วว่าอยู่นอกประเด็นไม่ได้นอกประเด็นท่านอ้างข้อจริยธรรมกรอกกฎหมายก่อนที่จะพูดข้อเท็จจริงขอความกรุณาท่านประธานนะครับได้พิจารณาโดยใช้ข้อบังคับผมประท้วงท่านประธานว่าผมเพียงแต่บอกว่าผมได้เตือนว่ามันจะนอกประเด็นไปเพราะตอนนั้นเนี่ยจะนอกประเด็นแล้วก็นอกประเด็นจริงๆถ้าท่านพูดเฉพาะเรื่องที่มีคนมาติดต่อท่านจะให้เงินท่านอะไรเนี่ยไม่ท่านแปลไม่ออกเลยฮะและสมาชิกก็ประท้วงถึง2ท่านแล้วท่านมีอะไรจะว่าผมประท้วงท่านประธานว่าสิ่งที่ท่านเสรีพูดมันเป็นข้อเท็จจริงก็มันเป็นข้อการที่จะให้เงินเท่านั้นเท่านี้มาติดต่อท่านเนี่ยท่านยังไม่ทราบหรือครับว่ามันคือการเคลื่อนไหวที่จะตัดตั้งรัฐบาลมันโยงไปยังพฤติกรรมข้อจริงอะนะฮะก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่มันยังไม่ได้โยงไปถึงนั่นผมประท้วงท่านนะท่านเตือนผู้อภิปรายซึ่งอยู่ในประเด็นอยู่แล้วแล้วท่านบอกว่าอยู่นอกประเด็นขอประธานโทษผมวินิจฉัยไปแล้วครับแล้วท่านเสรีก็คงไม่ติดใจอะไรท่านจะสรุปอยู่แล้วนะครับให้ผมพูดต่อผมไม่ติดใจนะครับก็24พูดไปแล้วนะครับว่าไปติดต่อผมที่บ้านพอวันที่25มีการประชุมเลือกประธานรองประธานสภาที่นี่นะครับก็มาดักรอผมตรงเนี้ยขอคำตอบนะครับครับให้ได้เพราะตอนนั้นกำลังเตรียมจัดตั้งรัฐบาลนี่ประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยยังไม่ตอบตกลงนะครับก็ถูกผมไล่กลับอีกนะครับที่หลังจากนั้นอีกหลายครั้งเลยเท่าไหร่ก็ได้ท่านเสรีไม่เอาแล้ว300เท่าไหร่ก็ได้เพื่อหวังจะให้ผมไปอยู่ให้ได้นะครับนะผมก็ไม่รู้ว่าพรรคที่ไปอยู่เขามีข้อตกลงเหมือนผมหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะเพราะฉะนั้นขอสรุปเลยนะสรุปนะครับท่านครับสรุปนะฮะพฤติกรรมต่างๆที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะนะอย่าว่าแต่ว่าผมจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีเลยนะครับแม้ไปยามที่บ้านผมก็ไม่เอานะครับเดี๋ยวด่าคนมาหาผมกระเจิดกระเจิงไปหมดนะครับผมไม่สนับสนุนได้ครับ
ขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับขอบพระคุณครับผมบางทีเรียกชื่อท่านผิดนะพระพลพลเอกดร.เสรีเมื่อก่อนท่านเสรีเฉยๆตอนหลังเสรีพิสุทธิ์นะครับพบกันมานานแล้วนะครับท่านไม่